สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน Merry Christmas นะคะคลิปนี้เป็นคลิปย้อนความเดิมจากตอนที่แล้วที่เราไปทำขนมเปี๊ยะร่วมกันนะคะและคลิปนี้เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อนๆมาดูนะคะว่ามีอาหารอะไรมั่งนะคะตัวพี่ก็พองเลยนี่มันก็ต้องพองเพื่อนๆดูไหมมันพองจังตัวเองเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะตัวเองมีกระเทียมทั้งลูกหน่อยกระเทียมสูตรเด็ดคือใส่กระเทียมทั้งลูกหรือเปล่าคะไม่ใส่กระเทียมทั้งลูกขนาดจะเปียกเอาใส่กระเทียมมันสูตรที่ไหนอันนี้สูตรคุณนายค่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะคะหิมะตกโปรยปลายค่ะแพลนมาดูด้านใดบ้านกันเลยโรแมนติกขนาดไหนนี่นะคะนี่บ้านคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะน้ำยำนี่นะคะพี่เขาปรุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไม่ยุ่งยากนะคะมาถึงก็เอามายำเลยค่ะมะนาวน้ำปลาอะไรไหมเพราะว่าบ้านไม่ได้ชิมมีทุกอย่างน้ำปลามะนาวปลาร้าอยู่นู้นมาเดี๋ยวจะชิมให้ถ้าจะให้อร่อยตัดน้ำปลาร้าหน่อยนะมะนาวน้ำปลาไม่ดีเลยค่ะอยากได้ยังไงบอกนะคะเดี๋ยวจัดมะนาวต้องเปลือกบางๆมันจะติดง่ายนะเดี๋ยวขอจานนึงเดี๋ยวจะปรุงใส่น้ำปลาแล้วก็ตักน้ำตาลมีน้ำปลาด้วยเดี๋ยวเพื่อนกินไม่เป็นเพื่อนกินจำแต่ตรงนี้ไม่เคยเอาน้ำปลาใส่ยำจะทำให้ดูยำต้องไม่ลืมมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆอันนี้สูตรคุณนายนะคะเต้ตำพีสูตรของเต้นะคะสูตรของเต้นะคะหาเนี่ยนะหาเป็นงูมันจะไม่ฉกหาเลยน่ากินอ่ะน้องออนไม่ชิมเหรอน้องโอค่ะหนูเชื่อว่าอร่อยค่ะออนเชื่อใจแม่ครัวเดี๋ยวขอจานนึงหนูจะใส่น้ำปลาแค่นั้นไซส์ใหญ่ขนาดไหนดูไซส์คนยำด้วยนะคะบ่อยากว่าไซส์คนยำกับยำนะคะไซส์เดียวกันนะคะเพื่อนๆว้าวดูน้องบอลมีน้ำตาไหมก็เลยมันเหลืออยู่ลูกครึ่งๆหน่อยตัวเองขอน้ำปลาหน่อยเอามาหยอดเลยตำนี่มากรอบโอเคพ่อพอเพื่อนละตัวเองขอมะนาวนิดนะคะเพิ่มความจัดของมะนาวนะคะขอน้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะนี่เพื่อนๆดูน้ำยำใส่น้ำปลานะคะถ้าไม่มีวุ้นเส้นนะคะใส่น้ำปลาจะก็ได้นะคะมาเพื่อนๆดูนะคะยำนะคะยำทะเลนะคะใส่น้ำปลานะคะหอมๆโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเสร็จแล้วกับข้าวน้องค่ะเดี๋ยวจะมาทานกันนะคะน้าคุณสวยจริงหรอโอ้ขาขอบคุณค่ะใช่เอาพี่หมูหนึ่งเลยนะพี่ต้มหนังไก่ใช่ปะอร่อยมันทำแบบกรอบเหมือนที่ขายในเมืองไทยอ่ะขนมเปี๊ยะเรายังไม่ได้เริ่มทำเลยรู้สึกว่ายากไหมเกจกระแบกเพื่อนวันนี้เอาแป้งไปสี่ก้อนเอาแป้งไปบ้านเหรอเออปั้นให้ปั้นเองมันจะยากง่ายไปหน่อยฮะก็แบ่งไส้กันไปปั้นไส้ต้องมันยากอะไรเอาแป้งเอาไส้วันนี้จะเสร็จกี่ทุ่มวะเนี่ยโอต้องกลับบ้านกี่โมงเนี่ยผัวสั่งกลับบ้านกี่โมงอ่ะทำไมผัวต้องสั่งไม่รู้เมื่อไหร่ก็วันนั้นแหละก็วันนั้นดีผัวอยู่ใต้โอวาทกันเขาบอกเขาบอกโอ้แต่ปลาไม่เคยกินใช่ไหมลองชิมยำรุ่นใหม่นะคะใส่ปลาด้วยนะคะอร่อยทุกอย่างThank you.
คลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นคลิปที่เรารับประทานอาหารร่วมกันนะคะต่อจากความเดิมจากตอนที่แล้วที่พวกเราไปทำขนมเปี๊ยะก่อนที่จะทำขนมเปี๊ยะให้เสร็จเราได้ทำอาหารร่วมกันรับประทานนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็ขอให้กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้โอสีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะชมคลิปต่อๆไปของโอสียังไงก็ขอให้สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะตามที่ปรารถนาบ๊ายบายค่ะทุกคนขอขอบคุณค่ะ